จากกรณีเบิร์ตทงชัยแม็กอินไตนักร้องซูเปอร์สตาร์ตลอดการได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติให้เป็นศิลปินแห่งชาติประจำปี2565สาขาศิละปะการแสดงดนตรีไทยสากลขับร้องโดยนายอิทธิพลคุณปลื้มรัฐมนตรีว่าการวัฒนธรรมถแถลงผลการประชุมคัดเลือกศิลปินแห่งชาติ ประจำปี2565ว่าที่ประชุมคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติมีมติพิจารณายกย่องเชิดชูเกียรติศิล,ลปินแห่งชาติประจำปี2565รวม3สาขาจำนวน12คนณหอประชุมเล็กศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยวันนี้เราจะพาทุกท่านมาเปิดประวัติเบิร์ตทงชัยแม็กอินไตได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นศิล,ลปินแห่งชาติ โดยเบิร์ตธงชัยเกิดวันที่8ธันวาคมพศ2501เขามีผลงานที่สร้างชื่อเสียงยาวนานมากกว่า30ปีในวงการบันเทิงซึ่งผลงานในวงการเพลงเขาเริ่มต้นจากการประกวดร้องเพลงของสยามกลการต่อมาเป็นนักร้องในสังกัด GMM แกรมมี่ซึ่งประสบความสำเร็จสูงสุดของประเทศไทยมียอดจำหน่ายอยู่ในระดับแนวหน้าของทวีปเอเชียรวมมากกว่า25ล้านชุดเขามีสตูดิโออัลบั้มเดี่ยวที่มียอดจำหน่ายเกินล้านตลับมากที่สุด7ชุดและมีอัลบั้มพิเศษที่ยอดจำหน่ายเกินล้านตลับอีก2ชุดเบิร์ดธงชัยมีชื่อภาษาอังกฤษว่าอัลเบิร์ c แม็กไกน l อัลเบิร์ตแม็ก เป็นบุตรคนที่9ในจำนวนที่น้อง10คนของเจมจิมมี่แม็กไินตซึ่งเป็นทหารเสนารักสังกัดกองแพทย์ทหารบกลูกครึ่งสกอตมอนและอุดมแม็กิินตครอบครัวของเขาค่อนข้างยากจนในวัยเด็กเบิร์ตช่วยเหลือครอบครัวโดยการช่วยพับถุง ขายเรียงเบอร์เก็บกระป๋องนมขายละเย็ยบงอบเป็นต้นนอกจากนั้นยังหารายได้จากการสอนภาษาอังกฤษให้เด็กที่สลัมบางแคซึ่งมีรายได้5-10บาทแล้วแต่จะบริจาคโดยเบิร์ตเล่าถึงแง่คิดชีวิตวัยรุ่นตอนที่อาศัยอยู่สลัมบางแคว่าสอนและให้เราสอบผ่านให้ได้ทุกวัน การเรียนรู้และการแบ่งแยกความคิดไปในทางที่ดีไม่จำเป็นต้องมีทุกอย่างพร้อมคนเราจะดีหรือไม่ดีขึ้นอยู่กับตัวเราเท่านั้นเขาชอบร้องเพลงตั้งแต่เด็กได้เข้าร่วมประกวดในเวทีงานวัดต่างๆและเคยได้รางวัลโดยฝึกร้องและสอนกันเองในครอบครัวจากฝีมือการเล่นดนตรีของพี่น้องเจ็ดคนจึงรวมตัวเล่นดนตรีมีชื่อวงว่ามองดูเลียนเบิร์ด ศึกษาระดับประถมศึกษาที่โรงเรียนวัดนิมมานราดีระหว่างนั้นก็รับเป็นอาสาสมัครช่วยเหลือครูในกิจกรรมร้องรำทำเพลงต่างๆเสมอและเป็นคนร่าเริงกล้าสแสดงออกต่อมาศึกษาระดับมัธยมศึกษาที่โรงเรียนปัญญาวราคุณเขาสำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปวส สาขาการจัดการที่วิทยาลัยพนิชยาการธนบุรีทั้งนี้ภายหลังจากเขาเข้าวงการบันเทิงและประสบความสำเร็จเขาได้รับพระราชทานปริญญากิตติมศักดิ์สองครั้งจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญ,ญบุรีได้แก่ปริญญากิตติมศักดิ์คณะนาฏศิลป์และดุริยางและปริญญาศึกษาศาสตราดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ดนตรีคีตศิลป์สากลศึกษาหลังเข้า วงการบันเทิงและประสบความสำเร็จอย่างสูงกอบกับเป็นชายโสดเขาจึงได้รับวิจารณ์จากสื่อทั้งในแง่บวกและลบเป็นเหตุให้เขาพยายามเก็บตัวเงียบไยบูลนํำรงชัยธามผู้บริหารแกรมมี่เคยกล่าวว่า เขากลายเป็นคนสาธารณะแล้วเขาไม่มีชีวิตส่วนตัวการประพฤติปฏิบัติตัวของเขาจะถูกวิพากษ์วิจาร์ณจากสื่อได้ทั้งในแง่บวกและลบเสมอซึ่งในแง่ลบตัวเองพอจะทนได้แต่เป็นห่วงแม่เพราะแม่จะกังวลสิ่งเดียวที่เขาทำได้คือเก็บตัวเงียบเงียบเพื่อไม่ให้เป็นข่าวใดๆเลย ในวงการบันเทิงเขามีพรทิชิตพัฒนถาบุตรเป็นผู้จัดการส่วนตัวและมีบุตรสบาดาวเรืองเป็นผู้ดูแลงานของเขามาตลอดสำหรับการใช้จ่ายมีเจ้าหน้าที่ของแกรมมี่ช่วยทำบัญชีโดยพรทิชิตผู้จัดการส่วนตัวเล่าว่าถ้าอยู่เมืองไทยเขาไม่ค่อยมีเวลาและโอกาสที่จะไปไหนตามลำพัง จนบางทีเขาก็ตามสิ่งใหม่ๆที่เกิดขึ้นไม่ทันเขาไม่เคยเดินซื้อสินค้าในห้างสรรพสินค้านอกจากเวลาไปเมืองนอกและชีวิตในด้านนักแสดงเบิร์ดแสดงภาพยนตร์ไทยทั้งหมด7เรื่องโดยบทบาทสำคัญในการก้าวสู่การเป็นพระเอกภาพยนตร์อย่างเต็มตัวในปีพศ 2,528จากภาพยนตร์เรื่องด้วยรักคือรักส่วนด้านละครเรื่องแรกเขาเริ่มจากบทบาทนักแสดงสมทบในละครน้ำตาลไม่ซึ่งได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลผู้แสดงสมทบยอดเยี่ยมสำหรับบทบาทพระเอกละครที่สร้างชื่อเสียงที่สุดในปีพศ2533ละครคู่กรรม ออกอากาศทางช่อง7สร้างประวัติศาสตร์ละครที่มีเรตติ้งสูงสุดของไทยเรตติ้ง40จากการสวมบทบาทเป็นโกโบริ ทำให้เขาได้รับรางวัลใหญ่ในยุคนั้นทั้งสองรางวัลคือรางวัลน,นักแสดงนำชายดีเด่นจากงานประกาศผลรางวัลเมฆขลาครั้งที่10และรางวัลน,นักแสดงนำชายยอดเยี่ยมจากงานประกาศผลรางวัลโทรทัศน์ทองคําครั้งที่5และในปีพศ2536เขากลับมาเล่นละครอีกครั้งในละครวันนี้ที่รอคอยซึ่งเป็นละครสร้างชื่อเสียงอีกเรื่องหนึ่งของเขาในบทบาท เจ้าซันเขาได้รับรางวัลดารานำชายดีเด่นจากประกาศผลรางวัลโทรทัศน์ทองคำครั้งที่8และในปีพศ2538เขากลับมารับบทบาทโกโบรีอีกครั้งในภาพยนตร์คู่กรรมซึ่งเป็นอีกปรากฏการณ์ที่นักแสดงกลับมารับบทบาทเดียวกันถึงสองครั้งเขาได้รางวัลน,นักแสดงนำชายยอดเยี่ยมจากงานประกาศผลรางวัลพระราชทานพระสุรัศดี ประจำปีพศ2538